ท่านนี้นะคะบอกว่ามียาความดันอยู่ท่านยาความดันอยู่4ตัวนะคะมีพีโนลอลแลนซานะคะมาดิพอร์ตนาทริกแล้วก็ถามว่าควรลดตัวไหนแล้วก็ต้องเพิ่มตัวไหนหรือเปล่าครับอันนี้ยังไม่รวมยาเบาหวานน่าจะถามประเด็นที่ว่ายาความดันมีเยอะมากเลยใช่ไหมคะมีตั้ง4ตัวแล้วยังไม่รวมเบาหวานอีก4ตัวนะคะคุณหมอนี่มีตั้ง8ตัวเลยจะลดดีไหมก็ตอบว่ายาความดันที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยค่ะเป็นยาความดันคนละกลุ่มกันทั้งหมดนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เวลาหมอจะเลือกให้ยาความดันค่ะมีทางเลือก2ทางใช่มั้ยคะสมมุติว่าความดันคนไข้ยังคุมไม่ได้เวลาหมอจะเลือกให้ยาทางที่1ก็คือเพิ่มขนาดยาทางที่2ก็คือให้ยาหลายๆกลุ่มเรามักจะเลือกให้ยาหลายๆกลุ่มก่อนนะคะซึ่งที่คุณหมอให้มาเนี่ยค่ะก็เป็นยาหลายกลุ่มนะคะก็เป็นทางปฏิบัติที่เรามักจะเลือกอย่างนี้ให้คนไข้ก่อนนะคะถามว่าควรงดตัวไหนก่อนอันนี้ไม่ตอบนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการที่จะตอบว่าจะเพิ่มไหมหรือจะลดไหมอันนี้ขึ้นกับว่าระดับความดันของท่านเป็นไงมีอาการผิดปกติอะไรไหมนะคะมีหลายท่านค่ะที่คุณหมอเขารักษาไว้ดีมากแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ปรึกษาหมอมาขอเปลี่ยนอะไรหน่อยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนนะคะท่านไหนดีแล้วก็คือต่อไปเลยค่ะอย่างนั้นนะคะยกเว้นควรจะแบบเปลี่ยนยาความดันอะไรยังไงเมื่อไหร่ก็อย่างเช่นว่าคุมความดันไม่ได้นะคะต้องปรับตัวไหนเติมตัวไหนเพิ่มมาไหมต้องเพิ่มขนาดยาไหมนะคะหรือว่าเกิดผลข้างเคียงจากความดันต่ำเกินไปต้องไปเอายาตัวไหนออกหรือเปล่านะคะหรือทานยาแล้วเกิดแพ้ยาหรือเกิดผลข้างเคียงอันนี้ค่อยปรับนะคะแต่ถ้าเกิดทานตัวเดิมคนทานมานานมากแล้วแล้วก็ยาความดันที่คุณหมอเขาจัดไว้ให้ค่ะนิ่งแล้วดีอยู่แล้วนี่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขานะคะทานต่อค่ะ